หมอปลายค่ะออกมาเผยสิ่งที่พญายมราชเนี่ยฝากจะเตือนหลังสงกรานต์หน่อยว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรรุมเร้าส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุดปังค่ะเพราะว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่อย่าแช่งใครด้วยนะคะรายการดราม่าวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยคุณต้านารากรนะคะก็ขอต้อนรับสงกรานต์ด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะก็คือหมอปลายพลายกระซิบนะคะออกมาทำนายดวงตามวันเกิดค่ะรวมถึงสิ่งที่พญายมราชเนี่ยอยากจะฝากเตือนในช่วงหลังสงกรานต์ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยระวังเพื่อนร่วมงานจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเลยห้ามพูดถึงบุคคลที่3นะคะการจะพูดเนี่ยก็มันทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันยิ่งขึ้นนะคะให้อยู่เงียบๆแล้วก็ปล่อยไว้คือเงียบไว้นะคะจะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็เตือนว่าคนรักเก่าเนี่ยที่กลับมาคือคนรักเก่าเขาก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่หมดเวรต่อกันไปแล้วแต่กลับดึงขึ้นมาทำให้เจ้ากรรมนายเวรเก่ากลับมาคิดให้ดีในเรื่องของความรักนะคะอันนี้เขาก็อยากจะฝากเตือนเนาะในส่วนของคนที่เกิดวันอังคารค่ะคุณผู้ชมวันอังคารเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการปวดตาการใช้สายตากระจกตานะคะใครที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยต้องระวังนะคะความรักเนี่ยก็จะมีเรื่องให้วุ่นวายตลอดเวลามีคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยหลายคนเจ้ากรรมนายเวรของความรักเนี่ยท่านยมสอนเสมอว่าให้คบเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วค่อยเลือกว่าใครดีที่สุดคนเกิดวันอังคารต้องค่อยๆเลือกเจอปุ๊บรักปั๊บเนี่ยเราจะเสียดายส่วนคนที่เกิดในวันพุธค่ะพุธกลางวันนะคะเจ้านายเนี่ยจะรักมีความเมตตาเอ็นดูมากเป็นพิเศษค่ะอาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรดีๆแต่ว่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของศักยภาพหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะแนะนำว่าให้ผูกมิตรกับคนรอบข้างให้ดีค่ะอาจจะต้องมีคนช่วยด้วยนะคะส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะแนะนำให้ไหว้พระราหูนะคะแล้วก็พระพรหมให้ไหว้คู่กันเลยการเงินเนี่ยจะดีขึ้นมากส่วนความรักเนี่ยเสน่ห์แรงนะคะระวังคนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามามากกว่า 1-2 คนค่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการหลายใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของการที่จะมีคนมาขัดขวางในเรื่องของตำแหน่งแล้วก็การเงินค่ะดวงเนี่ยพร้อมจะพุ่งแต่ว่ามีศัตรูมาขัดขวางนะคะแนะนำให้ไหว้เจ้าที่ที่ทำงานนั่นเองค่ะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมีเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวเนี่ยให้หนักใจอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวให้กระจายให้คนอื่นไปค่ะอาจจะรับภาระหนักเกินไปแล้วก็อาจจะเสียเงินที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ได้นะคะส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะจะต้องระวังในเรื่องของการถูกตัดแข้งตัดขาหรือว่าเรียกว่าโดนแย่งซีนนะคุณผู้ชมอาจจะมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไหมเรื่องของลาภลอยเนี่ยปีนี้ไม่มีนะคะให้ทำงานหาเงินไปก่อนคนวันเสาร์ช่วงปีนี้เนี่ยจะโดนเจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างจะเยอะแนะนำว่าให้ปล่อยปลาแนะนำปล่อยปลาหมอกับปลาดุกนะคะผสมกันให้ได้47ตัวหรือว่ากี่ตัวก็ได้ให้ลงท้ายด้วยเลข7ค่ะรวมไปถึงการกรวดน้ำนะคะก็กรวดให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปถ้าไม่กรวดน้ำเนี่ยก็เหมือนว่าจะไม่ได้ผลนะคะถือว่าเททิ้งไปฟรีๆค่ะก็กรวดน้ำไปนะคะวันอาทิตย์ค่ะผู้ชมวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องของการงานดีมากๆนะคะทำอะไรก็สำเร็จเป็นช่วงของวาจาสิทธิ์ค่ะอย่าไปแช่งใครนะคะถ้าเขาเป็นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเรื่องใหญ่ค่ะส่วนใครที่อยากได้อะไรให้พูดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาคุณเองมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลด้วยค่ะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะ7วันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำทำนายเนี่ยนำไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม